อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเป็นไปได้ไงกระติบตรวจเจอภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบแฟนคลับส่งกำลังใจระบบร่างกายผิดปกติเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากฝีมือเลยล่ะค่ะสำหรับกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลวัย32ปีที่ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าติ๊บเพิ่งไปตรวจสุขภาพว่าพบเป็น PCOS หรือภาวะถุงน้ำไข่หลายใบเป็นความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนในร่างกายและมดลูกดึงรั้งปั่นก็คอยอยู่เคียงข้างและดูแลสุขภาพและจิตใจติ๊บอย่างดีมาตลอดติ๊บอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์พร้อมแต่อยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกียรติปั่นและจะบอกปั่นว่า I love you นะคะทีมงาน tini.com ก็ขอส่งกำลังใจให้สาวกระติบด้วยนะคะ